ีดีโอที่ทุกท่านเห็นอยู่นะคะก็เป็นการปล่อยแถวค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัตินะคะโดยมีหลายกลุ่มครับยกตัวอย่างเช่นกำนันนกเนี่ยที่ยิงประชาชนเสียชีวิตคือทุกกลุ่มเราไม่มีปล่อยวางนะครับเครือข่ายเป็น